คือเคยไม่ได้จ่ายค่าห้องมาเดือนนึงแล้วเขาบอกว่าให้ย้ายออกก็ไม่รู้จะทำไงอะค่ะถ้าไม่มีห้องอยู่ตอนนี้กู้เงินนอกระบบมาเพื่อมาฝากคันบางครั้งมันก็มีแบบที่เราท้อแท้มีแต่เราก็ฮึดสู้เพราะว่าลูกเรากำลังจะเกิดเพราะเราคิดว่าเราตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยผมชื่อต้อมครับอายุ28ปีครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับตกงานมา3เดือนแล้วครับก็ทำงานอยู่ดีๆเขาก็เรียกไปประชุมครับช่วงโควิดผลกระทบรถมอเตอร์ไซค์ขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้เขาก็ให้ไปเขียนใบลาออกเลยครับ200กว่าคนครับบางคนก็ร้องไห้ครับบางคนก็แบบว่าเสียใจครับคือเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้บอกล่วงหน้าครับรู้จะทำยังไงมันกระทันหันจริงๆครับแล้วผมก็โทรหาแฟนก็บอกว่าได้ออกจากงานแล้วนะเราก็ตกใจว่าเราจะทำยังไงต่อดีทำงานคนเดียวแล้วรายได้ก็ไม่มีอะค่ะปกติเงินเดือน13เราทำงานถ้ามีโอทุกวันก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ตอนนี้เหลืออยู่12,000-13,000อะค่ะรายได้ก็ไม่พอไหนจะค่าห้องค่ารถไหนจะส่งให้ลูกด้วยแล้วเงินเราจะพอหรือเปล่าก็พูดกันอย่างนี้ค่ะทำโรงงานอยู่เนี่ยในเฟส10ก็มันเป็นสัญญาจ้าง3เดือนแล้วพอเรากำลังจะเก็บเงินได้แล้วเขาก็ไม่ต่อสัญญาให้เราแบบเนี้ยมันก็รู้สึกเป็นความก็ตอนนี้แฟนกำลังท้องครับมันพูดยากเราก็อยากสร้างตัวแต่มันอยู่ๆมันก็ตกงานนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแฟนตกงานได้3เดือนตอนนี้ตั้งครรภ์ได้7เดือนตอนนี้ก็ทำงานอยู่ในอมตะนครชลบุรีนะครับได้ค่าแรงตามกฎหมายแรงงานค่าจ้างทั่วไป300กว่าบาทถ้าวันไหนที่เรามาทำงานเราก็ได้ค่าแรงวันไหนเราไม่ทำก็ไม่ได้ค่าแรงพอโควิดเริ่มหนักขึ้นก็จะเริ่มแบบวันทำงานก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะรายได้ลดน้อยลงเพราะว่า OT ที่เคยได้ทำเยอะๆก็ OT ก็จะลดลงก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปฝากครรภ์มาได้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้านี้ไม่กล้าไปฝากครรภ์เพราะว่ายังไม่มีทรัพย์เพราะว่าถ้าไปฝากจากโรงพยาบาลก็ต้องลางานไปถ้าลางานปุ๊บตอนนี้โรงงานมีผลกระทบคือมีโควต้าจะพนักงานออกถ้าเราขาดลางเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปฝากตามคลินิกก็จะแพงเนี่ยเราก็จะไปหากู้ยืมเงินมากู้เงินนอกระบบมาเพื่อมาฝากคันช่วง 2-3 เดือนที่แฟนตกงานก็ไม่เหลือเลยค่ะตอนนี้มีติดตัว400ค่ะแล้วอยู่ในบัญชี500เป็น900แล้วต้องไปจ่ายค่าห้องค่ารถแล้วก็ส่งให้ลูกค่ะคือเคยไม่ได้จ่ายค่าห้องมาเดือนนึงแล้วเขาบอกว่าให้ย้ายออกก็ไม่รู้จะทำไงอะค่ะถ้าไม่มีห้องอยู่ตอนนี้ไปหายืมเพื่อนยืมพี่ยืมน้องมาก่อนมาจ่ายค่าห้องไปก่อนขอให้เรามีที่อยู่ลงทะเบียนคนว่างงานได้มา 4,000 ก็ลงผ่านเว็บนะครับค่าห้องก็ 3,500 นะครับมันไม่พอแล้วจากที่เคยกินวันละ3มื้อก็ลดลงมาเหลือวันละมื้อ2มื้อต้องประหยัดนะคะเพราะว่ารายได้เราหาได้คนเดียวก็หิวนะคะเพราะว่าคนท้องจะหิวกว่าคนปกติอยู่แล้วแต่ก็รอแบบว่าร้อนหิวสุดๆแล้วค่อยกินให้อิ่มทีเดียวต้องขนาดนั้นเลยค่ะไปสมัครงานมา10กว่าที่แล้วครับเขาบอกว่าให้สมัครรอมีแต่สมัครรอไปถ่ายเอกสารรูปก็หมดไป2โลแล้วครับพาแฟนไปสมัครงานทุกวันค่ะเราหยุดงานวันไหนเราก็พาไปวันนั้นไปทุกวันไม่มีวันหยุดหวังว่าเขาจะเรียกทำงานนะคะแต่กลับไม่มีใครเรียกเราก็รอเขาพูดเรามองม.6เราไม่ได้สายตรงเขาก็มองเขาก็รับปวช.รับปวช.บรรจุเลยรับม.6ไปเป็นสัญญาจ้างแบบนี้ทีมันก็ไม่เท่าเทียมกันเราไม่เท่าเทียมกันนี่นะมันเยอะนะอยู่ในโรงงานอ่ะอยากจะมาทำอย่างอื่นแทนว่ามันเป็นคิดว่าเป็นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรามากเป็นช่วงที่เวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วใช่ไหมอยากขายของออนไลน์อย่างเงี้ยอยากหาอาชีพเสริมถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเลือกมาเป็นลูกจ้างเขาอะ
อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องว่าธุรกิจต้องปังต้องดังขอแค่แบบมีพออยู่พอกินพอเพียงก็พอแล้วคนที่มีงานทำอยู่ก็ให้กอดงานไว้แน่นๆครับมีงานทำยังดีกว่าไม่มีงานทำค่ะก็ให้ค่ะก็บอกว่าอดทนเอาสู้กันไปต่อค่ะคือช่วงนี้มันไม่มีงานนะครับถ้ามีคนให้งานมาก็พร้อมที่จะทำงานนะครับทำงานเก็บเงินบางครั้งมันก็มีแบบที่เราท้อแท้มีแต่เราก็ฮึดสู้เพราะว่าลูกเรากำลังจะเกิดเพราะเราคิดว่าเราตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ย